สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนนึ่งข้าวเหนียวให้เป็นสีม่วงที่สวยงามแบบนี้มีวิธีการทำที่ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถนำข้าวเหนียวที่เรานึ่งแล้วไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆได้อีกมากมายข้าวเหนียวมีความนุ่มไม่ติดมืออร่อยมากๆเลยค่ะมาชมวิธีการทำกันเลยจะมาต้มน้ำอัญชันกันก่อนใส่น้ำเปล่าลงไป 1.2 ลิตรแล้วก็ตามมาด้วยดอกอัญชันแห้งครึ่งถ้วยใครมีดอกอัญชันสดสามารถใส่ได้เลยค่ะเกลี่ยสักเล็กน้อยใช้ไฟแรงในการต้มต้มไปจนกระทั่งดอกอัญชันออกสีมาเต็มที่แบบนี้ก็ปิดไฟแล้วยกขึ้นพักไว้ให้เย็นค่ะสีของน้ำอัญชันที่ได้จะเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้แล้วนำน้ำอัญชันไปกรองผ่านกระชอนสังเกตที่สีของดอกอัญชันจะซีดแบบนี้คือน้ำที่เราได้สีจะออกมาหมดแล้วค่ะแล้วจะนำน้ำส้มสายชูข้าวใส่ลงไป5ช้อนโต๊ะหรือจะบีบมะนาวหรือน้ำส้มสายชูหมักแบบอื่นๆใส่ได้เลยเช่นกันค่ะกรดความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูจะเปลี่ยนให้น้ำเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วมาเตรียมข้าวเหนียวเก่า500กรัมล้างให้สะอาด 4-5 ครั้งแล้วพักให้เสด็จน้ำในกระชอนจากนั้นจึงนำมาใส่ชามแล้วเทน้ำดอกอัญชันลงไปแล้วแช่ข้าวเหนียวไว้8ชั่วโมงขึ้นไปหรือข้ามคืนค่ะคุณพนุชแช่ข้าวเหนียวไว้8ชั่วโมงครึ่งมาตักดูจะได้สีแบบนี้แล้วนำมาเทเอาน้ำออกจากนั้นก็จะล้างน้ำอีก1ครั้งล้างน้ำด้วยความรวดเร็วค่ะสีจะได้ไม่ออกไปมากแล้วนำขึ้นใส่กระชอนเทกลับลงไปเลยค่ะแบบนี้จากนั้นก็จะเปิดน้ำล้างอีกครั้งหนึ่งก็เตรียมใส่ที่นึ่งไปนึ่งข้าวเหนียวกันได้เลยค่ะสีของข้าวเหนียวที่แช่ไว้จะได้เป็นสีม่วงเข้มแบบนี้เตรียมที่นึ่งแล้ววางผ้าขาวบางที่ชุบน้ำหมาดๆลงไปเมื่อเทข้าวเหนียวลงไปแล้วเกลี่ยข้าวเหนียวให้เท่ากันค่ะแล้วทำให้เป็นหลุมสักเล็กน้อยเพื่อให้ความร้อนผ่านมาได้ทั่วถึงคลุมด้วยผ้าขาวบางปิดไว้แบบนี้แล้วนำขึ้นนึ่งใช้ไฟแรงในการนึ่งค่ะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ18นาทีเมื่อครบ18นาทีแล้วเปิดออกแล้วกลับข้าวเหนียวจากด้านล่างขึ้นด้านบนจากนั้นปิดฝาแล้วนึ่งต่อไปอีก5นาทีระยะเวลาในการนึ่งขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้ค่ะเมื่อบีบข้าวเหนียวดูแล้วได้ความนุ่มตามที่ต้องการก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยสุพนุชใช้เวลาในการนึ่งทั้งหมด23นาทีค่ะแล้วนำข้าวเหนียวออกมาเทใส่ไว้ในถาดจากนั้นก็จะค่อยๆเกลี่ยข้าวเหนียวให้กระจายทั่วกันให้หมดแบบนี้ข้าวเหนียวที่ได้จะมีสีที่สวยงามมีความนุ่มมากๆเลยค่ะเมื่อนำมาปั้นเป็นก้อนก็จะไม่จับติดมือได้รสชาติของความอร่อยสามารถนำไปต่อยอดทำเป็นเมนูต่างๆได้อีกมากมายอย่างเช่นนำมามูลเป็นข้าวเหนียวมูลเพื่อทำข้าวเหนียวมะม่วงลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ